จียงบุญมีอาศัยอยู่บ้านวังมาเมืองสังทองซึ่งห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ100กิโลเมตรเสียงบุญมีก็คล้ายคือกับประชาชนในบ้านวังมาผู้อื่นๆเป็นคนชนเผ่ากึมมุที่อพยพมาแต่แขวงพงสาลีเนื่องจากพวกเขาได้ประสบภัยน้ำท่วมดินเสาะเจือนอย่างห้ายแห้งที่บ้านเกิดของเขาเจ้าดังนั้นจึงมีความจำเป็นไปซ่องหากินแห่งใหม่ซึ่งเผ่ากึมมุภายในบ้านวังมามีประมาณ30ส่วนฮ้อยเสียงบุญมีได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านวังมาก็บ่ดนปานใดประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเสียงบุญมีมีลูก6คน4คนเกิดที่พงสาลีและอีก2คนเกิดที่บ้านวังมาเรามีอาชีพหลักเป็นการเฮ็ดนาและนอกจากนั้นเราและครอบครัวได้อาศัยป่าไม้ในเขตนี้เป็นแหล่งทำมาหากินเสริมการหากินตามธรรมชาติที่บ้านวังมาตอนที่เสียงบุญมีไม้อยู่ใหม่ก็มีความสะดวกดีย้อนป่าเขตนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนื้อที่ดินส่วนใหญ่บ่ได้จับจองเป็นเจ้าของแต่ภายหลังที่ประชาชนหลายท้องถิ่นอพยพกันมาอยู่เป็นจำนวนหลายส่งผลให้ป่าธรรมชาติที่หากินได้ถูกจำกัดลงเสียงบุญมีใช้เวลาเพียง10นาทีก็ย่างฮอดป่าบอนที่ล้าวสงวนไว้เพื่อหาเสบียงอาหารและเช่นเดียวกันกับประชาชนผู้อื่นในบ้านวังมาแต่ละครอบครัวแม้นมีเขตหากินของไผ่ลาวโดยเฉพาะในฤดูทำการผลิตส่วนในฤดูแล้งก็จะเข้าป่าสงวนอยู่ใกล้บ้านเพื่อหากินป่าเนี่ยถือว่ามันได้หลายอย่างเพื่อหาเสบียงอาหารในครอบครัวเฮาหั่นนะเพราะว่าหานอก็เทื่อก็ได้นอแด้ก็ได้เฮ็ดแด้ปักโกดแด้ซี่น่ะถือว่ามื้อนึงแล้วมัน2เทื่อพอเทื่อก็เทื่อนึงก็ได้คันมันได้หลายน่ะก็เอามาไว้ให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวหั่นแต่งกินป่าผืนนี้เป็นป่าเราหรือป่าขั้นสองที่เคยถูกถางและถูกทำลายมาหลายกว่า10ปีแล้วซึ่งตั้งอยู่เขตเมืองสังทองมีเนื้อที่ทั้งหมด 8,703 เฮกตาร์ป่าธรรมชาติเขตนี้ถือว่าพร้อมได้รับการฟื้นฟูโดยประชาชนเองพอมาแต่ละเทื่อนี่เคยบ่มาแล้วกับกับจากป่าบ่ได้ยังกลับบ้านอันนี้ก็มีก็บางเทื่อนี่มาซอกก็บ่ดีก็บ่ได้ยังก็มีสมมุติว่าคันแม่นดูแรงมันบ่ได้ได้คันดูยามเดือน7เดือน6ขึ้นเมื่อนี่ก็ได้บ่พลาดดอกคันยามแรงเดือน4เดือน5นี่บ่ได้ได้บางระยะบ่ได้แท้ต้องมาลาๆก็มีนั่นน่ะเป็นอันนั้นเป็นดันดูฝนคันดูฝนได้บ่ไปได้บ่พลาดดอกได้หาสิเรียนหันมันก็หลายอย่างพักลงนอนี่มันก็เทื่อก็นอนมีเหี้ยแด้นอนซอดแด้จังซี่มันนอนไม่ไผนะมันก็บ่มีไรดอกอยู่บ้านบางมาเฮานี่มีแต่2อย่าง3อย่างนอนไรก็มีแต่ยามจนเก่าพุ่นแล้วได้กินนอนไม่เหี้ยนี่มีแต่ยามนี่แหละพอได้กินจำตามลองบวมนะในน้ำส่วนตัววันซะก็บ่ได้เฮียนแต่ว่าขึ้นโตเองเฮาเมื่อเฮาเห็นสภาพแล้วนั่นแหละ
เอาขึ้นมาเบื้องเก่าเบื้องล่างเลยต่อไปเนี่ยคันเฮาบ่รักษาก็แน่นอนว่าลูกหลานนี่ก็นึกมากก็สิบ่เห็นแล้วเฮาเองก็สิบ่มีบ่อนไปหาอยู่หากินแล้วก็จะทําลายเฮาเฮาบ่ทําลายเฮาทําลายเขาเขาทําลายเฮาคืนในฤดูฝนอาหารอยู่ในป่าแม้นมีความอุดมสมบูรณ์กว่าฤดูแล้งเซาไฮเซาสวนเขตนี้อาศัยพืชผักเซนหน่อไม้เห็ดและกบเขียดและแมงไม้เป็นเสบียงอาหารพยากรป่าไม้ประกอบด้วยพืชพันธุ์ประกอบด้วยสัตว์ป่าประกอบด้วยสัตว์น้ำขัดสันและทรัพยากรป่าไม้ตอบสนองเสบียงอาหารบางส่วนแม่นได้นำเสบียงอาหารจากป่าหั่นเกินกว่า 60% เนาะหมายความว่าเขาเจ้านำใส่ไปหาอาหารจากป่ามาบริโภคเป็นแต่ละวันเป็นแต่ละวันจะเป็นพืชผักหน่อไม้ผักกูดยอดว่ายยอดบุญยอดเต่าอย่างต่างๆสัตว์ป่าก็เช่นเดียวกันพี่อนุญาตให้เป็นต้นว่ากบเขียดปลานกบางชนิดหรือว่าสัตว์อื่นๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้จากป่าพันธุ์สั้นแหละป่าไม้แม่นมีคุณประโยชน์ทางด้านเสบียงอาหารประมาณ80ส่วนห้อยของประชากรลาวที่อาศัยอยู่เขตชนบทยังพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและการผลิตกสิกรรมเป็นหลักในการดำรงชีวิตและการสร้างรายได้นอกจากนั้นเนื่องจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมและศัตรูพืชที่ทำลายผลปลูกเฮ็ดให้ประชาชนในเขตชนบทเสี่ยงต่อความบ่มั่นคงทางด้านเสบียงอาหารโดยเฉพาะหลังจากฤดูผลิตหรือการเฮ็ดนาปีดังนั้นผลิตภัณฑ์จากป่าบ่ว่าจะเป็นน้ำอาหารไม้ฟืนและยาปัวพยาธิจริงล้วนแต่มีความสำคัญต่อพวกเขาหลายเก็บผักเก็บมะแขงนี่เก็บไปกินบ่เก็บไปขายเก็บไปกินเด้เก็บไปขายเด้เอาไปกินเด้เอาไปขายเด้ได้เงินหลายบ่ไปเก็บขายบ่ในฤดูฝนประชาชนในเขตบ้านวังมาส่วนหลายแล้วมักเข้าป่าเพื่อเก็บเอาพืชผักต่างๆไปถ่ายสร้างไร่หับและบริโภคแม่หญิง2คนนี้แม่นแม่ค้าภายในบ้านที่หับซื้อเครื่องปลาของดงจากชาวบ้านแล้วไปขายต่อที่ในเมืองเฮ็ดสนิทนี้มีราคาสูงและหายากซึ่งเพิ่นมักนำไปปรุงแต่งเป็นยาพื้นเมืองป่าไม้ได้เป็นกุญแจสำคัญในการสนองเสบียงอาหารให้แก่ประชาชนในเขตชนบทป่าไม้ยังเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สิ่งที่มีชีวิตเช่นสัตว์ป่าและพืชป่านานาชนิดนอกจากนั้น
ป่าไม้ยังสวยลุดพรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่สำคัญถ้าป่าไม้ถูกนำไส้แบบเงินยงและมีการนำไส้อยู่ในขอบเขตประชาชนเองก็สามารถนำไส้ทรัพยากรในป่าได้อย่างยาวนานเส้นลูกเส้นหลานการนำไส้ทรัพยากรป่าไม้หรือว่าพืชพันธุ์หรือว่าสัตว์บางชนิดจากป่ามาเป็นอาหารนั้นก็มีขีดจำกัดเนาะพวกเฮาต้องได้คำนึงถึงความยืนยงของบรรดาพืชพันธุ์และทรัพยากรดังกล่าวนั้นเนาะหมายความว่านำไส้อย่างสมเหตุสมผลนำไส้ให้พืชพันธุ์ก็คือสัตว์ป่าที่พวกเฮานำมาเป็นอาหารนั้นสามารถสืบพันธุ์และมีความยืนยงตลอดไปแล้วพวกเฮาจะได้สามารถนำไส้ตลอดไปเมื่อรุ่นเฮารุ่นลูกรุ่นหลานก็จะได้สามารถนำไส้พืชพันธุ์ดังกล่าวนั้นมาเป็นอาหารเช่นเดียวกันสำหรับเสียงบุญมีครอบครัวของลาวและประชาชนในเขตเมืองสังทองต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้ในการดำรงชีวิตในแต่ละมื้อ